ริวพี่ฝากพิมพ์ในกลุ่มหน่อยขมุกก็ได้บอกว่าฮอลงแล้วไม่เห็นเลยลงตรงไหนอ่ะสวัสดีลูกเพจอีจันค่ะได้ยินเสียงไหมคะรบกวนเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงหน่อยนะคะไม่ได้ยินจริงๆนะไม่ได้ยินเลยเข้ามาแล้วรบกวนลูกเพจเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงให้หน่อยนะคะถ้าเสียงชัดเจนรบกวนกด1ให้หน่อยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่กองบินตำรวจนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการชุดหนุมานนะคะได้มีการควบคุมตัวนายกวินแสงนินกุลคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในโรงพยาบาลสนามปทุมธานีเดินทางมาถึงกทม.นะคะขอบคุณพี่บอลที่ช่วยเช็คเสียงค่ะได้ยินชัดเจนนะคะตอนนี้เรากำลังรออยู่บริเวณหน้าประตูทางออกของกองบินตำรวจนะคะตอนแรกเรามาถึงตั้งแต่ห้าโมงครึ่งแล้วแล้วก็เฝ้ารออยู่เหมือนกันว่าเฮลิคอปเตอร์จะบินผ่านมาช่วงไหนหรือจะได้ยินเสียงหรือเปล่าแต่ว่านั่งรอกันก็คือไม่ได้ยินเสียงเลยนะแล้วก็เห็นแค่พี่ตำรวจเขาออกมาจัดเตรียมบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็ออกไปโบกรถก็เลยถามพี่เขาว่าเอ้าจะออกแล้วหรอยังไม่เห็นฮอเลยพี่เขาก็เลยบอกว่าฮอลงแล้วเดี๋ยวด้านในเห็นว่ากำลังจัดของเตรียมของอยู่แล้วเดี๋ยวรถถึงจะออกมานำตัวนายกวินนะคะอ๋อเห็นขบวนรถแล้วเดี๋ยวจะนำตัวนายกวินเนี่ยไปที่สน.พหลโยธินนะคะเพื่อไปดำเนินคดีต่อที่นั่นซึ่งที่สน.พหลโยธินเราก็มีทีมอยู่แล้วนะคะทีมอีจันก็คือมีน้องก้องรออยู่ที่นั่นแล้วค่ะสวัสดีลูกเพจที่เข้ามาใหม่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่กองบินตำรวจนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดหนุมานค่ะได้ควบคุมตัวนายกวินแสงนินกุลคนร้ายก่อเหตุกราดยิงโรงพยาบาลสนามมาถึงกทม.แล้วนะคะตอนนี้ข้างหน้าจะเห็นว่าขบวนรถไปที่สน.พหลโยธินต่อทันทีเพื่อไปดำเนินคดีนะคะเดี๋ยวที่พหลโยธินอีจันมีทีมอยู่แล้วคือน้องก้องนะคะเดี๋ยวลูกเพจสามารถติดตามรายละเอียดจากน้องก้องได้อีกที่สน.พหลโยธินโดยรถที่มาควบคุมตัวนายกวินไปสน.พหลโยธินก็คือรถของกองปราบปรามนะคะ2คันมองไม่เห็นข้างในนะเพราะว่ากระจกค่อนข้างมืดแล้วก็สะท้อนนะคะไม่แน่ใจว่านายกวินนั่งรถอยู่คันแรกหรือว่าคันที่2ก็ออกไปแล้วนะคะสำหรับรถเจ้าหน้าที่กองปราบปรามที่มารับตัวนายกวินหลังจากนั่งฮอมาจากระนองขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยก็จะไปที่สน.พหลแล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อที่สน.พหลความคืบหน้าเดี๋ยวน้องก้องจะรอรายงานอยู่ตรงนั้นนะคะสำหรับเรื่องนี้เมื่อเวลาเที่ยงครึ่งวันนี้เนี่ยนายกวินเนี่ยก็ยอมออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่มีการปิดล้อมอยู่บริเวณบ้านของคุณย่านายกวินซึ่งเมื่อช่วงเช้า 10:30 นเนี่ยหลังจากก่อเหตุที่โรงพยาบาลสนามปทุมธานีแล้วนายกวินก็มีการขับรถมุ่งหน้าไปทางภาคใต้จนกระทั่งช่วงเช้าเวลาประมาณ 9:00 นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการแกะรอยจนทราบว่านายกวินอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองแล้วก็ 10:30 นเนี่ยมีพลเมืองดีแจ้งว่านายกวินเนี่ยอยู่ที่เข้าไปที่บ้านซึ่งเป็นบ้านญาติของเขาก็คือมีคุณย่าของเขาอยู่ที่นั่นก็เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ป่วยติดเตียงนะคะจนกระทั่งเจ้าที่ตำรวจก็มีการพยายามเจรจาแล้วก็เฝ้ารออยู่โดยรอบบ้านเนี่ยอยู่ประมาณกว่า2ชั่วโมงเลยกระทั่งเวลาเที่ยงครึ่งนายกวินก็ยอมเดินออกมาจากบ้านแล้วก็มีการยกแขนสองข้างนะคะก็คือชูมือออกมาโดยไม่มีอาวุธติดตัวแล้วก็ยอมมอบตัวกับเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ตำรวจก็ได้มีการควบคุมตัวนะคะแล้วก็มีการสอบปากคำเบื้องต้นที่นั่นแล้วก็มีการสวอปด้วยตรวจหาเชื้อโควิดด้วยนะคะจนกระทั่งเนี่ยแหละค่ะควบคุมตัวโดยชุดหนุมานขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินมาที่กองบินตำรวจถึงกทม.แล้วเมื่อสักครู่ภาพที่เห็นก็คือรถของกองปราบปรามสองคันนำตัวนายกวินไปดำเนินคดีต่อที่สน.พหลโยธินแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ลูกเพจสามารถติดตามต่อได้ที่เพจอีจันนะคะมีทีมของน้องก้องรอรายงานอยู่ที่สน.พหลโยธินแล้วค่ะขอบคุณค่ะ